สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลนะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงทีมวอลเลย์บอลสาวอินโดนีเซียกันสักนิดนึงนะครับก็ล่าสุดเนี่ยทางโค้ชอาลิมซูเซโน่คนนี้เลยนะครับก็เป็นโค้ชของทีมสาวอินโดนีเซียนะเขาก็ได้ตั้งเป้าหมายนะครับล่าสุดสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปี2022ที่ใกล้เข้ามาถึงนี้แล้วนะครับที่ไทยเองจะเป็นเจ้าภาพโดยทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้ตั้งเป้าหมายถึงการเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็คาดว่าคงได้เจอกับทีมสาวไทยเราในรอบชิงครับถามว่ามีสิทธิ์ไหมที่อินโดนีเซียจะเข้าชิงนะครับผมมองว่ามีสิทธิ์นะครับแต่ก็ต้องผ่านทั้งเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ให้ได้ก่อนนะคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับอินโดที่จะเข้าชิงเพราะว่าทั้งเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็คงไม่ยอมแน่นอนคือพอหลังๆมานี้นะครับรู้สึกว่าเวียดนามเขาจะพัฒนาไปไกลกว่าเดิมมากถ้าเทียบกับอินโดนีเซียและคิดว่าอินโดนีเซียเองก็คงเจองานหนักแหละนะครับในอาเซียนกลางปีนี้เวียดนามน่ากลัวขึ้นมากเลยนะครับในช่วงนี้ตรงนี้เราก็ต้องรอดูแล้วก็รอติดตามเอานะครับว่าจะเป็นยังไงในอาเซียนกลางปีนี้คิดว่ามันแน่นอนในศึกอาเซียนกลางปีในปีนี้ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพรอดูกันนะครับว่าอินโดนีเซียจะทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือเปล่ากับการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับโดยอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ก็คือกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่แล้วก็มีแพลนนะครับมีแผนว่าจะออกเดินทางจากอินโดนีเซียมายังไทยเพื่อมาแข่งอาเซียนกลางปีในวันที่7กันยายนนี้ครับก็รอติดตามกันได้เลยนะก็คิดว่าสนามที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยแฟนๆคงแน่นและก็เต็มสนามแน่นอนเลยนะครับเสียงเชียร์เนี่ยก็คงกระหึ่มกระหน่ำแน่นอนไม่แพ้ชาติอื่นแน่นอนเลยนะครับสำหรับแฟนคลับชาวไทยเราก็ต้องรอดูเนาะไทยเราเองก็ไม่ควรประมาทนะครับเพราะว่าทั้งอินโดนีเซียเองเนี่ยเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ต่างก็พัฒนาขึ้นเยอะมากเลยเนาะในช่วงหลังๆมานี้นะครับไทยเราก็ต้องเร่งพัฒนาให้ขึ้นให้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะแบบให้ห่างจากทีมในอาเซียนเราให้ได้มากที่สุดนะครับก็ตามนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ